มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณมารยาสวัสดีค่ะภายใต้การดำเนินมาตรการตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถทุกคนตามเช็คลิสต์ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนะคะซึ่งเป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชนค่ะใช่ไหมคะคุณสำนึกน้องเตยน้องแตงครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของมาตรการตรวจเข้มรถพร้อมคนพร้อมตามเช็คลิสต์โดยการตรวจความพร้อมณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพได้แก่หมอชิตเอกมัยสายใต้ใหม่และสายใต้ปิ่นเกล้าเพียงวันแรกพบรถมีสภาพไม่พร้อมใช้งานจำนวน72คันได้สั่งพ่นห้ามใช้จำนวน5คันซึ่งเป็นรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องจำนวน67คันซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สามารถให้บริการอย่างปลอดภัยแล้วนำกลับมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพอีกครั้งส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพบผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง1รายพร้อมส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราไปฟังเสียงจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะอันนี้เป็นมาตรการที่ดีมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างหนึ่งนะฮะเพื่อให้การขับขี่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นการเดินทางทุกคนก็หวังที่จะถึงจุดหมายโดยด้วยความปลอดภัยพอมีการตรวจเช็คแบบนี้มันยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกท่านถ้ามีอย่างนี้หนูว่ารู้สึกดีขึ้นนะแบบมีเช็คมีอะไรอย่างเงี้ยก่อนออกหนูว่ามันทำให้เราดีต่อใจเราเองด้วยดีต่อใจคนอื่นด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางกรมการขนส่งทางบกนะคะจึงจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางจนถึงจุดหมายปลายทางและทางด้านกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด4กไก่กไก่กรุงเทพมหานครหมวดขไข่กไก่ขอนแก่นและหมวดกไก่บใบไม้ลำปางได้ในวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราทั้ง4คนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ